ะมาดูกันนะคะว่าเวียนนาเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะสถานการณ์โคโรนาตอนนี้เนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ในเมืองนะคะคือเป็นแถวสเตฟานพลัสนะคะเป็นย่านเขตหนึ่งย่านที่ร่ำรวยที่สุดในเวียนนานะคะผู้คนเริ่มออกกันมามากขึ้นนะคะแล้วก็มีร้านรวงที่เริ่มทยอยเปิดกันนะคะไปนะคะลูกสาวก็จะมาแนะนำบทสเตฟานดอมนะคะให้เพื่อนๆได้รู้จักกันค่ะเอาทายาพูดสิคะ In English Yeah This is the Stefan Dom People go there because they want to pray There are around there many shopping malls so you can buy stuff What can you do in Stefan Dom here? You pray Just pray? And you give candles?นี้นะคะก็จะมีของแบรนด์เนมมากมายเลยนะคะเช่นนาฬิกาโรเล็กซ์นะคะใครที่เป็นนักช็อปนะคะสามารถที่จะมาเดินเนี่ยทั้งถนนนะคะมีร้านนาฬิกาเยอะแยะมากมายเลยนะคะอย่างอันนี้เนี่ยเรือนละ 41,000 ยูโรนะคะสามารถซื้อบ้านได้เลย1หลังที่เมืองไทยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะเก็งกำไรนะคะก็แนะนำเลยมาซื้อนะคะราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอนร้านดิสเพลย์นะคะก็สวยงามมากเลยแต่ตอนนี้ไม่น่าจะยังเปิดนะคะคาดว่าพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์ที่2พฤษภาคมนะคะร้านรวงต่างๆก็จะเปิดให้ผู้คนได้ช้อปปิ้งจับจ่ายใช้สอยเหมือนเดิมนะคะส่วนคนไหนนะคะที่อยากจะใส่ชุดประจำชาติของออสเตรียนะคะก็จะมีอยู่ร้านหนึ่งในเขตหนึ่งนะคะที่เพื่อนๆสามารถจะช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้าของคนออสเตรียเลยนะคะแต่ราคาในแถบนี้อาจจะสูงกว่าร้านธรรมดาทั่วไปหน่อยนะคะอาจจะถึงเป็นหมื่นตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ซอยของเบเนตองนะคะเราจะมากินชานมบับเบิ้ลทีชานมไข่มุกกันนะคะตามกันมาเลยค่ะ so let's goก็มาถึงหน้าร้าน T Plus แล้วนะคะเป็นร้านชาไข่มุกที่ดังที่สุดในเวียนนาแล้วค่ะวัยรุ่นเยอะมากๆเลยแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างสูงนะคะถ้าเกิดว่าเทียบกับชาไข่มุกที่เมืองไทยแล้วอันนี้นะคะร้านนี้เนี่ยเรามาซื้อกินกันบ่อยเลยอร่อยไหมคะเคลลินเทียอร่อยลองชิมยังอ่ะของเคลลินรสเผือกรสเผือกนี่เป็นรสที่อร่อยที่สุดแล้วตั้งแต่ชิมในของเวียนนามัทฉะจะจืดๆหน่อยมัทฉะส่วนรสชาก็ไม่เข้มข้นเหมือนของไทยนะคะแต่คือร้านนี้เนี่ยป๊อปสุดๆแล้วค่ะตอนนี้ร้านรวงก็ยังไม่เปิดทีนะคะร้านดอกอีมร้านที่จะไปโอเปร่านะคะเราก็จะมาอยู่หน้าร้านชวารอฟสกี้นะคะจะมีดิสเพลย์ที่เก๋ๆทุกหน้าเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดอยากมานะคะมาช็อปได้นะคะที่ร้านชวารอฟสกี้สาขาใหญ่ที่สุดในเวียนนานะคะแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวมากมายเลยต่อไปนะคะเป็นร้านแมงโก้ตอนนี้ก็เป็นคอลเลกชันใหม่สวยๆเลยนะคะใครเป็นแฟนพันธุ์แท้น้ำหอมโจมาโลนจากประเทศอังกฤษนะคะตอนนี้มีคอลเลกชันใหม่นะคะไม่รู้เมื่อไหร่เราจะได้ช็อปกันนะคะอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ทางร้านนะคะได้ดิสเพลย์สวยงามมากเลยค่ะตอนนี้อยากจะได้มาช็อปสักครั้งนึงนะคะน้ำหอมโจมาโลนร้านชวารอฟสกี้นะคะจะมี2สาขาในเขต1นะคะอันนี้เนี่ยร้านนี้จะเล็กกว่านะคะแต่เปิดให้บริการกับประชาชนนะคะส่วนร้านถัดไปนะคะก็จะเป็นร้านซาโนนีนะคะร้านไอติมชื่อดังในเมืองอยู่ใกล้กับสถานีชเวเลนพลัสนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบทานไอศกรีมนะคะก็ได้เชิญมาลิ้มลองที่นี่ได้เลยนะคะการเข้าแถวต่อซื้อไอศกรีมที่นี่นะคะก็จะต้องอยู่ห่างกัน1เมตรนะคะแล้วก็ต้องมีมาสก์ปิดหน้าไว้ด้วยนะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะเพื่อนๆก็ระวังตัวให้ดีนะคะรักษาสุขภาพด้วยพวกเรานะคะก็ขอลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย